างด้านของวงในค่ะออกมาไขข้อสงสัยนะคะว่าเพลงกวินตาเนี่ยหย่าสามีเพราะอะไรเพราะจับได้ว่าฝ่ายชายมีผู้หญิงคนอื่นค่ะหลังจากที่หน้าของกวาง AB Normal นะคะออกมาเซอร์ไพรส์เปิดตัวคุณหวานโอ้โหเรียกได้ว่าหวานฉ่ำต้อนรับเดือนแห่งความรักเลยว่าได้ค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มก็คือกวาง AB Normal ที่ล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ภาพผ่านทาง Instagram ค่ะอวดรูปคู่กับสาวสวยในขณะที่ยืนอยู่ริมทะเลแล้วก็เขียนแคปชั่นนะคะว่าแหมเล่นตัวเองก่อนเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คืออดีตนางเอกสาวก็คือเพลงกวิตานะคะลูกสาวของนักแสดงผู้ล่วงลับก็คือคุณอ้อยกัญชนาท่ามกลางบรรดาเพื่อนๆคนในวงการบันเทิงนะคะรวมทั้งแฟนๆเนี่ยก็มีการเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ค่ะแต่อีกมุมนึงก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะอ้าวตกลงยังไงเนี่ยสาวเพลงเขาหย่ากับสามีตอนไหนหรอเพราะว่าจำได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยแต่งงานไปแล้วเมื่อปี2561ค่ะกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่มีการคบหาดูใจมายาวนานถึง16ปีซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของไทยรัฐบันเทิงนะคะก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าสาวเพลงเนี่ยหย่ากับสามีตั้งแต่ปี2566ที่ผ่านมาแล้วเนื่องจากว่าจับได้ค่ะว่าสามีเนี่ยมีผู้หญิงคนอื่นแล้วที่ผ่านมาค่ะพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันแต่ไม่เป็นผลนะคะจึงเป็นฝ่ายขอยุติความสัมพันธ์กับสามีรวมทั้งตอนนี้ค่ะมีการยื่นฟ้องบุคคลที่3โดยคดีตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายนั่นเองค่ะ